นะครับก็ตกลงยังไงก็เป็นไปตามนั้นแล้วถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่จะบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเอามากขึ้นไม่รู้นะไม่ครับเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่รู้มีความไม่ได้ฮะเปลี่ยนแปลงโดยที่เราก็ไม่ได้รู้ตัวเพราะว่านายกก็โหวตเรียบร้อยแล้วเสียงก็ทุกอย่างมี2ด้านอย่างด้านต้องอยู่ในสภาพที่จะพร้อมอย่างเงี้ยค่ะแล้วหัวหน้าจะโอ้ยังไปถ้ายอมแล้วบ้านเมืองไปได้ก็ยอมเถอะครับได้มีการเจรจาเป็นที่ยุติแล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นไปตามนั้นก็ยังเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปตามนั้นครับที่ได้คุยกันนะครับอันนั้นต้องไปถามพลังประชารัฐนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องภายในของทางพรรคก็ได้นะครับแต่ว่าระหว่างพรรคเนี่ยผมเรียนว่ามันมีข้อยุติแล้วระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์นะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะมันก็ต้องประกอบไปด้วยกันนะครับกระทรวงต่างๆแล้วก็ตัวบุคคลเนี่ยต้องมีความเกี่ยวข้องกันนะครับผมเข้าใจว่าในส่วนของการสรรหาบุคคลเนี่ยคงไม่ได้เอาตัวบุคคลเป็นหลักนะก็ต้องเอางานเป็นหลักกระทรวงที่ได้รับกับความถนัดของแต่ละกระทรวงแต่ละพรรคก็ต้องไปสรรหาคนที่เหมาะสมมานะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าท่านนายกในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาลก็คงจะต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเหมาะสมนะครับผมคิดว่าใจเย็นนิดนึงนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเรียบร้อยก็ได้อธิบายทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับผมคิดว่าก็ได้พยายามทำความเข้าใจอย่างดีแต่ว่าไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับบางทีว่าถ้าเราไม่ได้จะทำให้เราแก้ปัญหาความไม่คุ้มทุนถ้าเราไม่ได้ทำตรงนี้อะค่ะถ้าเราไปหาเสียงมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นปัญหาอะไรไหมคะมันก็เป็นความเสียหายในภาพรวมนะครับของส่วนรวมเนี่ยนะครับแต่ว่าในส่วนตัวก็คงไม่มีอะไรครับ